بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله القريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอชูกรต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกนะครับหลายครั้งแล้วแต่ช่วงหลังๆนะครับห่างนิดนึงเพราะว่าผมมีภาระหลายอย่างด้วยกันที่มาครั้งนี้ได้ก็บอกอาจารย์รอมฎอนไว้บอกว่าบอกอิหม่ามด้วยนะครับเสาร์นี้ผมว่างแล้วก็พี่น้องต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องราวของอิสลามนั้นเราแผ่วไม่ได้เด็ดขาดในมัสยิดต้องมีการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลาเพราะศัตรูนั้นที่เขาเล่นงานเราได้เพราะเราอ่อนแอถ้าเราแข็งแกร่งอัลลอฮ์ช่วยอินตันซุรุลลอฮะยันซุรกุมถ้าท่านให้การช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้น่าจะเป็นข้อคิดน่าจะเป็นสิ่งเตือนใจให้กับเราว่าโลกดุนยานี้น่ะถึงแม้ว่ารุ่นหลานเหลนเรายังไม่เกิดวันเกียร์มันแต่พี่น้องต้องตระหนักนึกต่อไปว่าเวลาเขาเกิดวิกฤตเขาจะรอดในอาคิเราะห์หรือไม่ดุนยาไม่ต้องพูดหรอกครับรอดด้วยกันทุกคนโลกดุนยานี้รอดด้วยกันทุกคนแต่ว่าเรื่องที่มัสยิดจะต้องมีการเรียนการสอนนั้นเพื่อที่จะให้คนที่ไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาได้รับรู้พี่น้องอย่าลืมนะว่าทุกวันนี้น่ะอัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยให้สุดๆให้เยอะจริงๆให้ในสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าอัลลอฮ์จะให้เรามากมายขนาดนี้ดูสิครับถ้าท่านตั้งใจจะรับเรื่องราวของศาสนาถามว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยบรรดาผู้รู้ที่ได้ให้กับพี่น้องเนี่ยกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงกี่อาจารย์เพราะฉะนั้นคำพูดต่อไปนี้มันออกมาจากความรู้สึกของผมเองโลกดุนยาที่มันเกิดวิกฤตในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราอ่านกุรอานเราอ่านหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราไม่ค่อยได้พิจารณาเราไม่ค่อยได้ตึกตรองเมื่อไม่พิจารณาและก็ไม่ตึกตรองแล้วเนี่ยคน
มันก็จะต้องไปตามกระแสสังคมที่ผมได้รับข่าวที่บ้านผมเองครับคลอง15เขาคุยกันผมน่ะไปดูนาแล้วก็ที่บ้านผมเขาเปิดออกเสียบทางทีวีเลยอิหม่ามตีสี่ผมจะเปิดชั่วโมงครึ่งกว่าจะละหมาดซุบฮีเนี่ยเขามีอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าเขาไม่เชื่อไม่เอากับเราแต่เวลามีปัญหาใหญ่เขาจะเรียกไปปรึกษาเขาเรียกไปปรึกษาว่าอาจารย์เวลาพูดออกทีวีนะให้หนักกว่านี้อีกหน่อยเพราะวิกฤตที่อิหม่ามไม่รับรู้อะไรเลยอิหม่ามบิดะก็ไปตามกระแสการเมืองวันศุกร์ยังไม่มาละหมาดไป3วันตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันพระหัสและจะเหลือไหมล่ะเพราะฉะนั้นอัลกุรอานที่ผมหยิบยกมาเมื่อกี้นี้อัลลอฮ์บอกว่าอัมฮาซิบะตุมอันนามาคอลักนากุมอาบาซาวะอันนากุมอิไลนาลาตุริยาอุนหรือพวกท่านทั้งหลายคิดว่าเราได้สร้างพวกเจ้ามานั้นเรื่องสนุกเรื่องไร้สาระทั้งนั้นให้มามีชีวิตในดุนยาแล้วก็ตายไปว่าอันนากุมอิไลนาลาตุริยาอุนพวกท่านทั้งหลายน่ะคิดว่าพวกท่านจะไม่ถูกส่งกลับไปยังเราหรืออัลลอฮ์ถามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนมุสลิมและคนมุมินเนี่ยพี่น้องฝังอยู่ในจิตสำนึกของตัวเองและลูกได้เลยต้องลำบากต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอะกีดะห์จนถึงกุบรที่ผมหยิบยกมาเสมอว่าละกอดคอลักนันอินซานฟีกะบัดแท้ที่จริงอัลลอฮ์บอกเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาในดุนยานี้คือต้องมาต่อสู้กับความลำบากและความทุกข์ยากหนึ่งต้องรับผิดชอบต่อตัวเองครอบครัวในเรื่องของริซกีที่จะต้องหาสองเรื่องราวของศาสนาที่จะต้องให้ได้ลูกของเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะเราขอดุอาเราไม่ได้ขออย่างเดียวเราขอสองอย่างรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิรอติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร์เราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมครับผิดครับพี่น้องเอาละถ้าเราเอาอาคิรอเราทิ้งดุนยาเลยผมถามนิดนึงว่าแผ่นดินของอัลลอฮ์ที่ให้เราอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ให้ยิวมาปกครองหรือไงอัลลอฮ์ให้ยิวมาดูแลแผ่นดินของอัลลอฮ์เหรอแต่ทุกวันนี้มุสลิมอ่านกุรอานอ่านหะดีษแล้วไม่วิเคราะห์ก็เลยออกอุตลุดไปไม่รับผิดชอบแม้กระทั่งครอบครัวของตัวเองและอันกุรอานอายัดนี้อย่าอายุฮัลลาซีนาอามานูเตือนคนอีหม่านแล้วกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เอาเราลองนั่งวิเคราะห์ที่พี่น้องครับถ้าทุกครอบครัวเนี่ยมุกเกมหนึ่งจะกี่ร้อยครอบครัวก็ช่างโดยอีหม่านเป็นตัวตั้งกี่ร้อยครอบครัวก็ช่างตัวของคนที่เป็นพ่อตัวของเป็นที่เป็นแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน่ะสังคมจะเลวได้ไหมสังคมเลวไม่ได้แต่ทุกวันนี้เห็นไหมล่ะครับพี่น้องเวลาเรานำซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์มาสอนก็จัดงานต่อต้านจานดำนี่คือนี่แล้วพี่น้องมีอะไรโน้ตบุ๊กเหรอผมก็เรียกไปเป็นดักดูว่าเขาจะด่าซุนนะห์ขนาดไหนประณามแม้กระทั่งชื่อของอัลลอฮ์วะฮบีนะชื่อของอัลลอฮ์ใช่ไหมมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮาบอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เพราะคนสองคนนี้จะเรียกว่าตัจดีดุดดีนก็ได้เป็นบุคคลที่ฟื้นฟูซุนนะห์ของรอซูลหลังจากที่มันจมหายไปแต่ละร้อยปีเนี่ยนบีบอกต้องมีคนมาฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านรอซูลแต่คนที่รู้และไม่เข้าใจศาสนานี้เนี่ยอันตรายมากและสังคมคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับเมื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวปกป้องตัวเองแล้วก็คนในบ้านเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยสังคมจะมีสิ่งชั่วเข้ามาในแวดวงของกลุ่มมุสลิมได้ไหมเข้ามาไม่ได้เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยกว่าผมจะเดินทางออกมาเนี่ยรถเสาร์อาทิตย์เนี่ยอิหม่ามมันผ่านบ้านผมนี่มันไปน้ำตกไซกาน้ำตกนางรองน้ำตกวังตะไคร่น้ำตกมวกเหล็กอะเด็กอิสลามทั้งนั้นสิบกว่าคันนี่รถสองแถวอะมันรูดข้างหลังนะทั้งผู้หญิงผู้ชายน้ำไปกันหมด
คือประเภทพ่อรับรู้อย่างเดียวเรื่องดุนยาของลูกๆแต่ไม่รับรู้ในเรื่องอาคิเราะห์ของลูกๆแล้วบอกได้ว่าลูกฉันบอกได้นี่ลูกฉันนี่หลานฉันก็เพราะพูดคำนี้ไงวิกฤตมันถึงหนักไหนลูกเราถ้าลูกเราเราต้องไม่ตายจากเขาเขาก็ต้องไม่ตายจากเราถ้าลูกเราถ้าทรัพย์เรามันจะต้องไม่หมดจากเราไปและเราก็ต้องไม่จากมันถ้าของเรานี่มันของอามานะจากพระเจ้าเบื้องบนที่ฝากมาให้เราดูแลเพราะนั้นผมถึงคุยกับอิหม่ามเมื่อกี้นี้อิหม่ามท่านทำหน้าที่เถอะทำหน้าที่ไปแล้วเราจะไม่ถูกสอบอันนี้เราจะถูกสอบเขาจะโดนสอบกันเองถ้าเราไม่เขาไม่มารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะเราทำหน้าที่แล้วเพราะนั้นยุคนี้ถ้าสังคมขาดซึ่งการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาแล้วไม่ต้องถามว่าความเลอะเทอะมันจะเกิดขึ้นอีกขนาดไหนเพราะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยดูอัลลอฮฺเรียกบ่าวของพระองค์กุลมุฮัมมัดลีอิบาดีมุฮัมมัดจงกล่าวให้กับบ่าวของฉันอัลลาซีนาอามานูบ่าวของฉันที่เขาอีหม่านแล้วอัลลอฮ์บอกให้นบีกล่าวอะไรครับยูกีมุสซอลาตะจงรักษาเรื่องราวของการละหมาดพี่น้องครับที่ผมบอกตั้งแต่ที่แรกว่าเวลาเราอ่านกุรอานและเราก็วิเคราะห์อันกุรอานเวลาเราอ่านหะดีษเราก็วิเคราะห์อันหะดีษยูกีมุสซอลาตะอัลลอฮ์บอกแค่นี้นะให้รักษาการละหมาดเอาไว้ไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วละหมาดอันนี้ก็ถูกต้องแต่ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นคือละหมาดอย่างไรให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตสามารถเอาอิสลามมาใช้ในครอบครัวคนใกล้ชิดนี่คำว่าอยู่กีมุสลาคือละหมาดแล้วให้ได้เม็ดในของการละหมาดไงเม็ดในของการละหมาดผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นผมทำนาเนี่ยผมต้องคัดพันธุ์ข้าวไหมต้องเอาพันธุ์ข้าวที่ดีก่อนที่จะเกี่ยวเนี่ยต้องไปเก็บข้าวเรือก่อนข้าวปนน่ะอิหม่ามจ้างคนเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนี่เอามาฝัดแล้วก็ตากแดดนะครับฝัดรีบออกให้หมดและตอนแช่เนี่ยรีบที่เป็นครึ่งเม็ดมันจะลอยออกแล้วก็ปัดสิ่งนั้นออกไปทีนี้พลหวานไปในนามันก็ได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็แบบคนที่ละหมาดและไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตละหมาดและเป็นรีบที่อัลลอฮ์บอกว่ายูกีมุสซอลาให้ท่านรักษาการละหมาดของท่านหมายความว่าเมื่อละหมาดแล้วมีผลต่อการดำเนินชีวิตนี่พี่นี่น้องนี่พี่ป้านะอานี่คือญาตินี่คนยากไร้พอละหมาดอันนี้อัลลอฮ์น่าจะพูดเก็บของการละหมาดมาอีกเยอะแต่อัลลอฮ์บอกว่ายุงฟีกูมิมารดักนาหุมซิรวาลาเนียเมื่อท่านละหมาดยูกีมุแปลว่ายืนหยัดดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและท่านจะต้องบริจาคสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้ริสกีกับเจ้าทั้งเล่นลับและเปิดเผยพี่น้องครับเมื่อละหมาดของเรามีผลอัลลอฮ์ฝากอามานะไว้ให้กับเราเนี่ยผมจะไปที่ไหนก็ช่างผมต้องพูดเรื่องครูที่สอนหนังสือทำไมครับพี่น้องถ้าในมัสยิดไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องของอัลกุรอานในเรื่องของฟัรดูอีนเนี่ยถามว่าคนรุ่นหลังจากเราเนี่ยจบชีวิตกันไปแล้วเขาจะอยู่กันอย่างไรเขาจะอยู่กันอย่างไรเพราะนั้นถ้าเรารักลูกเราและเราไม่รักครูเนี่ยผิดหรือถูกรักลูกเรารักจริงๆเลยเจ็บไข้ได้ป่วยนี่500,000ก็ต้องให้ขอให้ลูกหายแต่ลูกไม่รู้อิสลามอ่านกุรอานไม่ได้เราจะบอกเรารักลูกเหรอเราจะบอกเรารักลูกเหรอฉะนั้นเมื่อรักลูกต้องรักครูเพราะว่าคนครูบางคนเนี่ยพี่น้องครับเขาสามารถในการที่จะปกปักรักษาไฟนรกให้ลูกหลานเราได้แต่พ่อแม่บางคนเนี่ยแค่ปกปักรักษาไฟในดุนยาเองดังนั้นถ้าเรารักครูครูเขาอยู่ยังสุขสบายนะครับเขาจะทุ่มเทไหมกับการสอนลูกหลานของเราทุกวันนี้ต้องเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นไม่ได้
เพราะนั้นถึงบอกมัจลิสอิลมีที่มีการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนาสำคัญกว่าที่ที่ทำอิบาดะห์เพราะการทำอิบาดะห์คนรู้กับคนไม่รู้เนี่ยแตกต่างกันไหมอัลลอฮ์จะรับพิจารณาไหมก็เหมือนเราอ่านกุรอานเนี่ยอ่านกุรอานและไม่นำพาซึ่งการปฏิบัติเนี่ยผมถามว่าอัลลอฮ์จะให้รางวัลในการอ่านไหมอ่านกุรอานยังทำชิริกอยู่อ่านกุรอานและยังทำบิดอะห์อยู่รางวัลได้ตัวนะน้องว่าให้ไหมเอ้าเราลืมพิจารณาเรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นนักฆ่าก็ได้คนนี้เป็นนักเลงครับเป็นมือสังหารชื่อกอนบีนั่งดื่มเหล้ากับพวกบังเอิญก็มีอุลามะฮะดีษชื่อซุอาบะบินฮัดยาดเดินผ่านวงมา มีลูกศิษย์ลูกหาเดินตามเป็นพวนเลยก็นบีก็สงสัยก็ถามเพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกันว่าโทษนะครับเฮ้ยนี่ใครเนี่ยคนเนี้ยเห็นคนเดินตามกันเยอะเหลือเกินเพื่อนของก็นบีบอกว่าคนนี้เป็นอุลามะฮะดีษชื่อซุอาบะบินฮัดยาดเป็นนักฮะดีษก็นบีก็ผ่านจากวงเล่าแล้วก็เดินแซวเรื่อยมาโทษนะครับพี่น้องไหนลือเป็นนักหะดีษยังไงอ่านให้ฟังสักต้นทีแซวอยู่อย่างเงี้ยก็นบีซุอาบะก็ไม่พูดหนักเข้ามันบอกถ้าเองไม่พูดเราจะแทงด้วยกริชเนี่ยก็นบีก็พูดหะดีษเดียวครับหะดีษนั้นความหมายคืออิลลัมตัสตะฮีถ้าท่านไม่อายฟัสนามาซิตะจะทำอะไรก็เชิญพี่น้องครับถ้าท่านไม่อายนบีพูดเป็นหะดีษรอซูลถ้าท่านไม่อายฟัสนามาซิตะจะทำอะไรก็เชิญทำได้เลยจะแทงก็เชิญพี่น้องครับมันเหมือนกับว่าหัวใจของกอนบีเนี่ยถูกตัดด้วยกริชที่คมๆนั่งยืนนิ่งเลยอะไรก็ไม่พูดสักพักทบทวนตัวเองชีวิต60แล้วก็นบีเนี่ยอายุ60แล้วยังดั้งดื่มเหล้าอยู่ทบทวนตัวเองที่ผินหลังให้กับศาสนาที่ไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาใช้ชีวิตอย่างเสเพก็กลับไปเทเหล้าทิ้งนะครับไปกอดพ่อกอดแม่แล้วบอกว่าฉันเตาบัตตัวแล้วจะออกเรียนศาสนาก็นบีไปอยู่กับอิหม่ามมาเล็กบินอานัสเป็นอุลามาหะดีษเนื่องจากหะดีษต้นเดียวพี่น้องเพราะนั้นเรื่องการวิเคราะห์อัลกุรอานมันเป็นหน้าที่และเป็นความจำเป็นและถามว่าที่อัลลอฮ์ให้เห็นอาหรับมารบกันเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะดื้อรั้นต่อคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์บอกไว้หมดครับตีวงล้อมไว้หมดเลยฟันยะซาริลลาซีนายูคอลิฟูนาอันอัมริฮีอันตุซีบะฮุมฟิตนะตนเอายูซีบะฮุมอาซาบุนอะลีมจงระวังนะผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ระวังอะไรครับท่านจะประสบกับฟิตนะฟิตนะคืออะไรถูกยึดบ้านเมืองถูกล่าน้ำมันถูกเผาถูกฆ่าถูกเอาไปติดคุกที่อะไรเกาะโตนาโมนะทั้งหมดเลยอุลามาเข้าไปอันนี้ว่าฟิตนะเนี่ยเกิดหรือยังเกิดกับอาหรับทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะดื้อเพราะนั้นหลักฐานในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกไว้ชัดเจนเราอันนาอัลกุรออามานูวัตตะกาวลาฟาตานาอะไลฮิมบารอกาติมินัสมาอีวัลอัรวะลากินกะซะบูฟาอักษนาฮุมบิมากานูยักซิบูนอัลลอฮ์บอกว่าถ้าชาวเมืองเนี่ยมันอีมานแล้วก็ยำเกรงอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็ยำเกรงคือใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังลาฟาตานาอะไลฮิมบารอกาติมินัสมาอีวัลอัรอัลลอฮ์บอกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเปิดให้นะในฟากฟ้าของดุนยานี่ความสีวิไลทั้งหลายนี่จะให้หมดเลยจากฟากฟ้าสู่แดนดินฝนตกลงมาก็เป็นฝนรอมะลมพัดมาก็เป็นลมรอมะไม่ใช่ฝนอาซาบไม่ได้ลมอาซาบวะลากินกัซบูแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อในอัลลอฮ์ไม่เชื่อในอัลลอฮ์คืออะไรไม่ปฏิบัติตามรอซูลเหมือนกับหัวข้อที่ท่านอิหม่ามได้ยินเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวถามดูว่าเขาพูดหัวข้ออะไรบางเขารู้นี่ไงพี่น้องอัคอสนาฮุมบีมากานูยักซิบูนเราก็จะต้องลงโทษมันอัคอสนาฮุมเราลงโทษมันเลย
ไอ้สิ่งที่พวกเขาได้ขนขวายกันไว้เรื่องการที่ไม่เชื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังฉายภาพให้เราเห็นเพราะนั้นทุกวันนี้ในขณะที่เราอยู่อย่างมั่งมีสีสุขถ้าเราจะบอกว่าเรากำลังรอบาลาจากอัลลอฮ์อยู่เรากำลังรอบาลาจากอัลลอฮ์อยู่ก็อัลลอฮ์บอกว่าละนับลูวันนะกุมเราสอบเจ้าแน่เราสอบเจ้าแน่ด้วยกับสิ่งหนึ่งมินัลเขาฟีวัดยัววานักซิมินัลอวะห้าอย่างกลัวหิวความตายทรัพย์สมบัติแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารจะไม่ออกดอกออกผลแต่บอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดทนจะสบายได้ยังไงพี่น้องครับทีวีในบ้านยังไม่เปิดช่องศาสนาเลยดูละครท่านจะสอบบัตรได้ยังไงเวลาเกิดบาลาคนจะสอบบัตรได้ต้องใกล้ชิดวงศาสนาใกล้ชิดผู้ที่เข้าใจศาสนาเพราะเขาได้สอนเขาได้บอกเวลาเกิดวิกฤตเราก็ไม่บ่นไม่พูดเพราะว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นคนดีบาลาเนี่ยคนอีหม่านเนี่ยเขาดีใจนะเขาบอกว่าเป็นเนี่ยมาบาลาเป็นเนี่ยมะบาลาเป็นรอมะทำไมครับตัวอย่างผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งพี่บอกว่าลาบาลาคือรอมะอาซาบในดุนยาเนี่ยเลือกเอาจาวอาซาบดุนยาหรือเอาอาซาบอาคิเราะห์ถ้าเลือกเอาอาซาบดุนยาแค่ตายอาคิเราะห์ตายไหมรอมะไหมล่ะมีร้อยล้านแต่ไม่เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนาใช้ชีวิตอย่างเสเพเที่ยวไปทั่วโลกแต่อัลลอฮ์ให้เกิดวิกฤตกับเขา20ล้านพอเกิดวิกฤตกับเขา20ล้านได้คิดเลยครับทบทวนชีวิตเลยชั่วกับอัลลอฮ์มาจนกระทั่งอายุ 6-70 อัลลอฮุอักบัรเมื่อทบทวนชีวิตแล้วเขากล่าวยังไงครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์ให้สอบฉันแค่20ล้านยังเหลือชีวิตฉันไว้เนี่ยเป็นเนี่ยมัดอันใหญ่หลวงนี่ไงบาลาเป็นรอมะห์มั้ยเป็นความเมตตามั้ยแต่ถ้าไม่ใกล้วงศาสนาล่ะโทษนะครับพี่น้องเราก็ละหมาดบวชก็บวชสุนัตก็เอาทำไมมันโดนตะบาลาวะจะพูดคำนี้แต่ถ้าใกล้ชิดวงศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์นี่รอมาแล้วถ้าเราไม่โดนบาลาเราอาจจะชั่วยันกูโบใช่ไหมครับฉะนั้นมองบาลาให้เป็นรอมาให้ได้เพราะอะไรที่ผมเคยย้ำอยู่ตลอดเวลาเคยพูดอยู่ตลอดเวลาท่านเจ็บป่วยท่านขอให้หายอยากจะทำอิบาดะห์ให้มากกว่านี้แต่ตอนป่วยน่ะทำอยู่แล้วแต่ขอกับอัลลอฮ์อยากจะให้หายสักหน่อยเถอะจะได้แจ๋วกว่านี้ในการทำอิบาดะห์ลูกจะได้ไม่ต้องหาอำนาจละหมาดให้จะได้เดินไปได้อะไรไปได้ผมถามว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮ์รู้ไหมว่าเหตุการณ์ข้างหน้าตัวเราจะอัลลอฮ์จะเกิดอะไรจะเกิดอัลลอฮ์รู้ไหมรู้อัลลอฮ์ก็ไม่ให้หายให้เป็นอยู่อย่างนั้นเราก็จะตำหนิอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ขอไม่เคยได้เลยพี่น้องครับเอาตัวผมเองกันแล้วกันอบีดินเอ้ยเอ็งอย่าหายเลยป่วยอย่างนั้นดีอยู่แล้วจะได้ขอบคุณฉันถ้าเอ็งหายเดี๋ยวเอ็งชั่วเข้าใจไหมข้างบนรู้ดีกว่าเราไหมเรานี่ยังไม่รู้แล้วเพิ่งนี้ได้แต่คิดใช่ไหมหมามันจะทำอะไรว่ามาตะตรีนับสุนบีอายาดินตะมูดชีวิตหนึ่งไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้ว่าแผ่นดินไหนเดียวจะตายแต่อัลลอฮ์น่ะรู้แล้วเมื่ออัลลอฮ์รู้แล้วขอแล้วไม่ได้นั่นแหละให้แล้วท่านต้องยืนตรงจุดนี้ให้ได้เมื่อเวลาเกิดเมื่อบาลาเกิดนู่นข้างบนนู่นฉันขอแล้วไม่ได้นะฉันได้อาคิเราะห์ไอ้ที่ขออะไรไว้ไม่ได้เนี่ยได้วันไหนครับได้ในกูโบได้ในกูโบเพราะนั้นฟิตนะห์ในดุนยาไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าอีมานไม่เก่งเนี่ยหลุดนะครับเพราะนั้นน่ะอัลลอฮ์จึงได้วะซียะห์รอซูลไว้อัลลอฮ์บอกไงครับมุฮัมมัดอย่าลืมนะหลังละหมาดทุกครั้งให้กล่าวดุอาต้นนี้อัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะฟิอัลคอยรอตโออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นบีอ่านต้นนี้ความหมายคืออัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะฟิอัลคอยรอตโออัลลอฮ์
ขอพระองค์จงให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ทำความดีตลอดอัลลอฮฺอักบัรกำลังเนี่ยแจ๋วแต่อนาคตข้างหน้าใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราจึงต้องผูกพันกับอัลลอฮฺ24ชั่วโมงท่านจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ช่างอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะฟิลันคอยรอดวะตะรอกันมุงกะรอดและให้ฉันนี้เป็นคนที่ทิ้งเรื่องมุงกัดเรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีต่างๆขอให้ฉันทิ้งให้ได้อัลลอฮ์อย่าถือดีกับตัวเองว่าอามันเจ๋วเดี๋ยวท่านพลาดวะฮุบุลมาซากีนและให้ฉันนี้เป็นคนที่รักคนยากไร้คนยากจนอิซาอารอตตะบิอิบาดิกะฟิตนะตันฟักบิดนีอีกะอิไลกะไกรอมัฟตูนเมื่ออัลลอฮ์มีความปรารถนาที่จะให้บ่าวของฉันจะให้อุมมะของฉันเนี่ยหรือจะให้บ่าวของพระองค์ได้รับกับความโกลาหลโกลาหมาแล้วขอพระองค์ให้ฉันตายไปก่อนนะอย่าให้เจออัลลอฮ์ให้นบีพูดดุอาต้นนี้แสดงว่าฟิตนะในดุนยาถ้าอีมานไม่เต็มร้อยมันจะขายศาสนาเวลาวิกฤตเนี่ยพี่น้องยาบีอุดีนะฮูบิอัรติมินัดดุนยาขายศาสนาด้วยเกียรติของดุนยานี่คือการอีหม่านอัลลอฮ์น่ะทุกวิถีทางที่จะให้บ่าวเข้าสวรรค์ทุกวิถีทางที่อัลลอฮ์จะให้บ่าวเข้าสวรรค์เนี่ยบอกอ่ะกุลลิอิบาดิยัลลซีนาอามานูมุฮัมมัดจงกล่าวให้กับบ่าวของฉันที่อีหม่านแล้วนะยุกีมุศอลาตะรักษาการละหมาดไว้ให้ได้1เวลา2ให้มีคุชัว3ให้ได้เม็ดในของการละหมาด4เมื่อละหมาดแล้วมีผลต่อการดำเนินชีวิตกับพี่กับน้องใช้วิธีการเมื่อละหมาดมีผลแล้ววายุมฟิกูมิมารอดักนาฮุมซิรวาลานียะเจ้าต้องบริจาคนะสิ่งที่เราได้ให้ริซกีกับพวกเขาเหล่านั้นทั้งเล่นลับและเปิดเผยจ่ายเมื่อไหร่มิงกอบลิอายะติยอมุลลาไบออนฟีฮิวลาคิลันก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึงพวกเจ้าวันที่ไม่มีการซื้อวันที่ไม่มีการขายวันที่ไม่มีการเป็นมิตรเอาเสียก่อนทำเสียก่อนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่เป็นคำใช้ของอัลลอฮ์นะบอกให้นบีมาบอกต่อไปนี้พี่น้องฟังให้ดีต่อไปนี้บุญคุณที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยมีอะไรบ้างดูให้ไหมครับพี่น้องทุกวิถีทางที่อัลลอฮ์จะปกป้องเบาให้พ้นนรกคือสัญญาของอัลลอฮ์ก็คือสัญญาใช่ไหมอินนาวะดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์น่ะจริงเหลือเกินฟาลาตกุรอนนะกุมุลฮายาตุดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่ามาหลอกเจ้านะวะลาตะกุรอนนะกุมบิลลาฮินกอรูดอย่าได้การหลอกลวงต่างๆมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์สัญญาต่อไปนี้บุญคุณของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างและอัลลอฮ์จบอย่างไรอายะนี้คือนี้น่าจะพอพี่น้องครับอันแรกบอกให้เบาทำอะไรทำอะไรทำอะไรเพราะนั้นเรื่องซะกาตเนี่ยในกุรอานพี่น้องลองกดที่ถ้าเล่นคอมพิวเตอร์นะว่าละหมาดคู่กับซะกาตมีกี่อายะแล้วก็บอกผมด้วยผมไม่ไหวหาอิหม่ามช่วยดูด้วยว่าละหมาดกับซะกาตเนี่ยคู่กันในอัลกุรอานมีกี่สิบอายะอบูบักบอกไงถ้าในยุคที่นบีมีชีวิตอยู่เขาจ่ายซะกาตหลังจากนบีอีลารฟีกินอาลาไปสู่ตำแหน่งอันสูงส่งถ้าเขาโกงซะกาตเท่ากับเชือกที่ผูกขาอูฐที่เป็นกันเดิมทีมันเป็นเชือกผูกขาอูฐฉันจะประกาศสงครามพี่น้องลองช่วยวิเคราะห์อัลกุรอานหน่อยอายัดนี้มุสลิมถ้าประกาศสงครามต้องประกาศกับใครครับฮะกาเฟสใช่ไหมแต่อบูบักบอกว่าใครก็ตามถ้าไม่จ่ายซะกาตหลังจากนบีจบชีวิตไปแล้วฉันขอประกาศสงครามฉะนั้นหุกกลมของการไม่จ่ายซะกาตพี่น้องวิเคราะห์กันเองวิเคราะห์กันเองอุมัรเนี่ยมึนสุดท้ายก็ขอใจท่านจะทำสงครามกับมุสลิมเหรอถามอบูบักสุดท้ายอบูบักอธิบายจนท่านอุมัรเข้าใจฉะนั้นฮุกกลมของการไม่จ่ายซะกาตเนี่ยไม่ธรรมดานะ
มุรตัดได้นะก็อบูบักประกาศสงครามมุสลิมประกาศสงครามกับมุสลิมได้แล้วไปดูครับในอัลกุรอานว่าละหมาดกับซะกาตมีกี่สิบอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้นี่ไงเมื่อละหมาดของท่านมีผลต่อการดำเนินชีวิตขุซัวนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ได้เม็ดใดของการละหมาดท่านจะต้องจ่ายซะกาตก่อนที่วันหนึ่งที่มาถึงเจ้าในวันที่ไม่มีการซื้อในวันที่ไม่มีการขายในวันที่ไม่มีการเป็นมิตรในวันนั้นยาอายูฮันนาสสุตตะกูร็อบบะกุมวักซาวยามัลลายัจซีวาลิดอันวะลาดิวะลามาวลูดอนฮุวะจาซินอันวาลิดิฮิชัยอาอินนะวะดัลลอฮิฮักอัลลอฮ์บอกบรรดามวลหมู่มนุษย์เอ๋ยจงยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าจงใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ระมัดระวังนะครับวักซาวยามัลลายัจซีวาลิดอนอันวะลาดิจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อตอบแทนอะไรให้กับลูกไม่ได้เลยตอบแทนอะไรให้กับลูกไม่ได้เลยวะลาเมาลูดุนฮุวะยาซินอันวาลิดิฮิชัยอาและผู้เป็นลูกก็ตอบแทนอะไรให้กับพ่อไม่ได้สักสิ่งเดียวอินนะวะดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์จริงเหลือเกินพี่น้องครับถ้าเราวิเคราะห์อัลกุรอานอายัดนี้ท่านมองอย่างไรครับทำไมอัลลอฮ์ยกคนที่ใกล้ชิดที่สุดคลอดมาจากครรภ์ของมารดายังช่วยเราไม่ได้และประเภทที่ไปติดครูบาอาจารย์ในสภาพที่ไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยให้พิจารณาใครช่วยใครได้ในกุโบอัลลอฮ์ให้สติปัญญาเรามาใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามาหมดและให้เลือกทางเอาเลือกทางเดินเอาเลือกอย่างไรให้อย่างนั้นเลือกอย่างหลงให้อย่างหลงเลือกทางนำให้ทางนำตรงไหนครับพี่น้องกี่อายะห์ไปดูในกุรอานฟีกูลูฮิมมารอดอนฟะซาดะฮุมุลลอฮุมารอดอในหัวใจของคนเหล่านี้มีโรคร้ายโรคต้านซุนนะห์อัลลอฮ์ก็เพิ่มโรคร้ายให้มันอีกไปให้หนักเลยเองเอาไปเพราะเองต้องการเห็นมั้ยจัดงานต่อต้านอะไรนะท่านอิหม่ามกี้หัวข้อนะใครรู้มาตะเกียที่พูดกับผมอะพิษภัยของจานดำนักวิชาการที่อยู่จานดำนี่ไงฟีกูลูบิฮิมมารอดอนลงล็อกเลยครับในหัวใจของเขามีโรคร้ายคือป่วยอยู่ไงป่วยคือไม่รับของจริงไงฟาซาดะฮุมุลลอฮุมารอดออัลลอฮ์จึงเพิ่มโรคให้กับมันไปอีกง่ายๆเลยว่าคิดว่าเลือกทางหลงแล้วอัลลอฮ์จะไม่ประทับเหรออย่าคิดครับในกุรอานบอกไว้แล้วเอ้าผมถามนิดหนึ่งพี่น้องถ้าคนเนี่ยรู้ว่าหลงเนี่ยเขาต้องตาบ้านนะใช่ไหมมัมเพราะเขาไม่รู้เขานึกว่าเขาถูกเพราะอะไรเขานึกว่าเขาถูกก็อัลลอฮ์ประทับตาหัวใจไปแล้วแกเลือกเอาเองถามว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะบังคับเราให้อีมานต่ออัลลอฮ์และรอซูลนะปฏิบัติอัลลอฮ์บังคับได้ไหมได้แล้วทำไมอัลลอฮ์เปิดฟรีสไตล์เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษซะด้วยเลือกเอาหน้าเบานะฉันชี้ไว้หมดแล้วไอ้นี่ทางตรงนะไอ้นี่ทางหลงนะถ้าท่านเลือกเอาทางตรงเราก็สนับสนุนตรงไหนวัลลซีนายาฮาดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเราฟังวันนี้ยังไม่อิ่มเงี่ยหูฟังว่าที่ไหนจะมีอีกลานะดียันนะฮุมซุบูลนาแน่นอนแล้วเกินเราจะชี้ทางที่เป็นทางของเราให้มันอัลลอฮ์บอกฟะลัมมาซากูเมื่อคนเหล่านี้เฉฉัยออกจากซิรอตมุสตะกีมอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมอัลลอฮ์ก็จะทำให้หัวใจของเขานั้นหลุดออกจากซิรอตมุสตะกีมอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์คนเหล่านั้นจึงกลายเป็นคนน่าสงสารเพราะอะไรครับทางนี่มันซิรอตมุสตะกีมตรงเป๊ะแต่ไม่เลือกพอไม่เลือกก็ใครพูดความรับไม่ได้เพราะมันไปต้านกับปู่ย่าตายายและปัจจัยที่เขาได้รับอยู่ทุกวันนี้ตายทีเดี๋ยวนี้เท่าไหร่อ่ะถ้าขายยามาด้วยแล้วก็ฟันเละเลยจริงไหมครับพี่น้องที่บน นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าไมยูซากิกิรอซูลใครที่เป็นปรปักษ์ต่อรอซูล เป็นปรปักษ์ต่อรอซูลเป็นเมื่อไหร่
มิมบาดีมาตะไบยานาลาหุนฮูดาหลังจากทางนำได้ประจักษ์กับเขาอย่างชัดเจนแล้วชัดเจนหรือยังทุกวันนี้สุนนะชัดเจนหรือยังครับชัดเจนแล้วแต่ยังเป็นปรปักษ์อยู่วายัตตะเบียไกรรกบีทางของผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมอัลลอฮ์ตอบยังไงรู้ไหมนูวัลลีฮีมาตะวัลลาเราจะผินให้ตามที่แกการผินตรงตัวเลยไหมครับต้องการหลงอัลลอฮ์บอกเชิญเลยฉันจะให้และฉันจะกำกับให้ด้วยหลงเรื่อยไปต้องการทางนำเราจะชี้ให้เลยมันตะกอรบะอิไลยาซิบรอนใครที่ทำตัวใกล้ชิดต่อคืบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเราสอบใครที่ทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์สอบหนึ่งอัลลอฮ์มาหาเราวานหนึ่งใครวิ่งย่อยอัลลอฮ์วิ่งมาหาเราอย่างเร็วนี่คืออัลลอฮ์ที่ผมบอกไลเนี่ยบอกไว้สามสเต็ปหนึ่งหน้าที่ของบ่าวต้องละหมาดเมื่อละหมาดแล้วต้องบริจาคและบริจาคก่อนที่ไม่มีการซื้อไม่มีการขายและไม่มีการเป็นมิตรในวันนั้นต่อมาต่อไปนี้อัลลอฮ์จะบอกถึงบุญคุณของพระองค์ว่าอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราบ้าง1อัลลอฮุลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินบอกถึงบุญคุณของพระองค์แล้ววะอันซะละมินัสสะมาอิมาอัมและได้ให้ลงมาจากฟากฟ้าคือน้ำฝนฟะอัคเราะบิฮิมินัสซะมะรอติริซกอนละกุมและได้ให้พืชพันธัญญาหารผลหมากนั้นผลไม้นั้นได้ออกผลออกลูกเพื่อจะเป็นริซกีกับเจ้าใครทําได้ล่ะให้น้ำน่ะเป็นน้ำฝนลงมาจืดใครทําได้เมล็ดพืชทุกอย่างในดุนยานี่มีกี่ร้อยรสกินน้ำอย่างเดียวกันแต่ออกมากี่ร้อยรสชาติเราคิดหรือว่าดังนั้นนี่คือเป็นบุญคุณของอัลเลาะห์ที่บอกสร้างฟ้าและแผ่นดินและก็ได้ฝนตกลงมาจากฟากฟ้าและให้ออกมาจากน้ำฝนนั้นน่ะมินัสซะมะรอตจากพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้ริซกอนละกุมเพื่อจะเป็นริซกีกับเจ้าเพราะนั้นผมถึงบอกว่าชื่อตะมีมบินออสเป็นชาวนาซอรอมาเข้ารับอิสลามนั่งทบทวนอัลกุรอานอายะห์เดียวอายะห์เดียวครับพี่น้องท่านเซนามาตอ่านอิซัสซัมซุกูวิรอตวะอิซันนูยูมุงกะดรอตเป็นลมถึงกับสลบครับพี่น้องนั่นเป็นชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้มุบัสซะรูนะบิลญันนะห์แต่คนทุกวันนี้เน้นหนักเรื่องการอ่านละกูโนละกูนี่ละกูเพราะซะบะอุลอะไรมันมีอยู่การอ่านกิรออะห์มีอยู่7อย่างไปดูสิครับมีอยู่7กิรออะห์แล้วก็ถ้าพี่น้องไปเชียงใหม่อ่ะไปเป็นอิหม่ามน่ะไม่หัวเราะตายเหรอกินฮ้ออ่านกุรอานคือดีครับพี่น้องอ่านให้ถูกต้องเท่าที่เรามีความสามารถใช่ไหมครับอ่านกุรอานเรียกตัวสวยนั้นชัดเจนอิหม่ามเสียงดีๆเรายืนข้างหลังเนี่ยน้ำตาไหลแต่ทำไมเราหยุดอยู่แค่นั้นทำไมถึงไม่วิเคราะห์อ่านกุรอานอ่านกุรอานแล้วทำไมไม่ตึกตองพี่น้องไปดูสิครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์200กับ300อายะห์น่ะมีคำลงท้ายด้วยคำว่าอัฟลาตะตะดับบารูนอัฟลาตะกิลูนอัฟลาตะตะฟักกะรูนทำไมเจ้าไม่คิด ทำไมเจ้าไม่ติดตองทำไมเจ้าไม่วิเคราะห์มีอยู่เกือบ20อายะห์เฉพาะบะเกาะเราะห์อายะห์เดียวบะเกาะเราะห์ซูเราะห์เดียวจบท้ายด้วยคำอย่างนี้เพราะนั้นพี่น้องครับวะซักกะรอละกุมุลฟุลนี่อัลลอฮ์ได้พูดถึงการให้ของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวและบุญคุณของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราและอัลลอฮ์ได้ให้เรือเดินสมุทรมีความสะดวกสบายแก่เจ้าเห็นไหมเดินสมุทรเรือจุเป็นร้อยๆตันพันตันไปเฉยด้วยการบังคับของพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์บังคับจริงแต่เวลาจะแตกใครทำได้อะจึงให้อ่านดูอาทุกอย่างไงต่อมาลีตัจเรียฟิลบาริให้มันเดินไปในทะเลด้วยคำสั่งของพระองค์ด้วยคำบัญชาของพระองค์วะซักกะรอละกุมุลอันฮารและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าด้วยกับอะไรครับพี่น้องน้ำในลำธารน้ำในแม่น้ำที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราอำนวยความสะดวกให้กับเรา
วาซักครอละกุมุสัมสวัลกอมัดและได้อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นได้อีใบนี่ให้มันโคจรไปตามจักรราศีที่เราดูกันทุกวันนี้วาซักครอละกุมุลไลลาวันนาฮารและได้อำนวยความสะดวกกับเจ้ามีทั้งกลางวันและมีทั้งกลางคืนกลางวันก็ประกอบอาชีพกลางคืนก็เอาเวลาไปพักผ่อนบุญคุณของอัลลอฮ์ไหมที่อัลลอฮ์บอกว่าซักคอรอวะซักคอรอวะซักคอรอในอัลกุรอานว่าซักคอรอทั้งหมดมันแปลว่าอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกพี่น้องครับเอาง่ายๆเอาง่ายๆสิงโตนะทำไมล่ะช้างม้างัวควายกัดได้หมดเราเคยดูสารคดีไหมแต่ทำไมมนุษย์ตัวเท่ากำปั้นแต่เทียบกับมันทำมันกลัวมนุษย์ฮะคำสั่งใครคำสั่งเบื้องบนกับมนุษย์เองอย่านะเองต้องยอมเนี่ยมัดไหมทำไมงั้นละเล่หมดในดุนยานี้นี่คือบุญคุณของพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับฟังอายะต่อไปนี้ให้ดีและก็ช่วยกันวิเคราะห์ให้ละเอียดวะอาตากุมมิงกุลลิมาซาอันตุมูหุชายเฟียลุลมาตีกิริยาอดีตและอัลลอฮ์ได้ให้กับพวกท่านทุกสิ่งที่ท่านขออายานี้เป็นอย่างไรครับไหนใครขออะไรไม่ได้ยกมือที่ยกสิครับว่าขอกับอัลลอฮ์แล้วไม่ได้นะยกสิผมอยากจะดูสักคนเอาสิครับจะอธิบายให้เห็นภาพไม่มีเลยครับอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างที่ท่านขอด้วยว่าอาตากุมมิงกุลลิมาซาอันตุมูฮูอัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าหมดแล้วทุกสิ่งที่เจ้าขอไม่มีนะได้หมดนะที่ขอเนี่ยนะอัลลอฮ์ที่ผมอยากให้รวยแต่อีตอนจนนะตออัตตออัลลอฮ์ลูกก็ตออัตตออัลลอฮ์สามีภรรยาก็ตออัตตออัลลอฮ์ลูกก็ตออัตตอพ่อแม่แต่ขอให้รวยให้มีฐานะดีกว่านี้โทษนะครับพี่น้องอะไรที่มีคำหนักๆผมรับผิดชอบมึงอย่ารวยเลยรวยเดี๋ยวมึงทรยศใช่หรือเปล่าก็อัลลอฮ์รู้หัวใจเราว่าอนาคตจะน่ะรวยจะเสียคนต้องเคลียร์อีมานให้ลงล็อกอย่างนี้แล้วท่านจะอยู่สบายอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่รอหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์ใจเจ้าสงบท่านบอกท่านรักลูกท่านบอกลูกเราท่านบอกภรรยาเราท่านบอกทรัพย์เราไหนของเราถ้าของเราแต่งได้3วันภรรยาอายันไหนของเราอ่ะเพราะนั้นพี่น้องครับผมไปบรรยายที่มูลนิธิร่มเย็นที่สตูลเนี่ยผู้หญิงบานเลยผมบอกว่ามันมีอยู่คำพูดของอาลีเราบอกว่าภรรยาเราเราบอกว่าทรัพย์เราเราบอกว่าลูกเราอาลีบอกไงยาอัลสรวะวัลอิซะโอ้คนมีเกียรติเอ๋ยโอ้เศรษฐีที่ฟุ้งเฟ้อเอ๋ยอินนัลอัซวาดบะดะกุมกอตนูกิฮัตแท้ที่จริงบรรดาภรรยาของเจ้าหลังจากเจ้าแต่งงานไปหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วไปอยู่ในกูโบเขาแต่งงานใหม่ไปแล้วไหนว่ารักผัวไงโมทั้งนั้นแหละไม่มีใครยกมือสักคนไหนใครรักผัวแล้วเกินยกมือขึ้นก็อาลีบอกกับคนตายในกูโบยาอัลซัรวะวัลอิซะโอ้พวกเศรษฐีมั่งมีสีสุขเอ๋ยโอ้คนมีเกียรติเอ๋ยอินนัลอะซวาดบาดะกุมกอตนุกิฮัตแท้จริงบรรดาภรรยาของเจ้าจะมีกี่คนก็ช่าง4คนเนี่ยนะมีหมดเลยหลังจากเจ้าไปนอนในกูโบเขาแต่งงานใหม่ไปแล้วไหนเมียเราไหนลูกเราไหนทรัพย์เราเราคือผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของถ้าของเราจริงเขาก็จะต้องไม่แต่งงานรักสามีจนตายแล้วไปอยู่กันใหม่ในอาคิเราะห์นี่พอเราตายเขาแต่งงานใหม่คือเลี้ยงเมียโดยหน้าที่เลี้ยงลูกโดยหน้าที่บริจาคทรัพย์โดยหน้าที่และสุขมั้ยก็เหมือนที่มัสยิดนี้น่ะถ้าหากอิหม่ามเนี่ยไม่รับรู้อะไรเลยน่ะย่อแกจะได้อะไรหน้าที่พี่น้องแล้วทำโดยหน้าที่นี่มันด้วยสนุกด้วยไม่แคร์กับคนฟังอัลลอฮ์รอซูลว่าไงพูดไปมันถึงจะแก้ปัญหาได้วัลอัมวานบาดะกุมกอดกุซิมัต
สตางค์ของท่านไม่รู้กี่ร้อยล้านหลังจะมาอยู่ในกุโบสถ์ถูกแบ่งไปเรียบร้อยแล้วใครเอาไปอ่ะวัดดูร์ก็สุกินักบ้านปลูกไว้ราคา30ล้านยังไม่แล้วดีเลยจบชีวิตมีคนอื่นมานอนแทนที่ท่านแล้วอาลีบอกกับคนในกุโบสถ์เราอุซินาละกุมถ้าอัลลอฮ์จะอนุมัติให้ท่านพูดท่านก็คงจะกล่าวว่าฟาอินนะคอยรอซาดิตักวาเสบียงที่ดีคือความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นพี่น้องครับรักลูกโดยหน้าที่รักภรรยาโดยหน้าที่รักทรัพย์โดยหน้าที่ฟาลาตัวยิบกามวาลูฮุมวาลาเอาลาดะฮุมอินนามายูรีดุลลอฮ์ลิยูอัซซิบุฮุมบิฮาฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮ์บอกภรรยาของเจ้าลูกๆของเจ้าอย่าทำให้เจ้าพิสมัยเหลือเกินนะอัลลอฮ์เตือนไงฟะลาตัวยิบกามวาลูฮุมวะลาอูลาอินนามายูริดุลลอฮ์แท้ที่จริงอัลลอฮ์เนี่ยมีความปรารถนาที่จะอาสาพวกเจ้าเนื่องจากลูกและทรัพย์เรารักเขายังไงทุกวันนี้เลี้ยงให้หมดหน้าที่มันติดยามช่างมันทำไมช่างมันก็เราทำหน้าที่ทุกอย่างแล้วแกติดนี่แกรับการล่อไปแต่ถ้าเรารักเป็นลูกเราเองเนี่ยหนักเลยครับพี่น้องไม่เป็นอันกินอันนอนก็เราบอกลูกเราไงต่อมาพี่น้องครับว่าอินตะอุดูเนี่ยมาตลอฮิลาตัวซูฮาถ้าท่านจะนับท่านจะคำนวณถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเจ้าเจ้านับไม่ได้เจ้าคำนวณไม่ได้ว่าให้เราเนี่ยเท่าไหร่เพราะนั้นเอาเนี่ยมาที่มองเห็นเนี่ยก่อนทำไมล่ะครับเขาเนี่ยไม่โกน3ดวนน่ะไม่เล็ม3เดือนยาวยันนี่เขาเนี่ยหนวดก็เหมือนกันท่านอิหม่ามถ้าไม่โกนก็ยาวยันนี่อ่ะนะแต่ทำไมขนตามันอยู่อย่างเดิมล่ะคิ้วก็อยู่อย่างเดิมถ้าอัลเลาะห์ให้ขนตานี่ข้างบนแทงมาข้างล่างข้างล่างขึ้นมาข้างบนทำไงเดินก็อย่างนี้คิดมั้ยเนี่ยมัดที่อัลเลาะห์ให้เราอย่างนี้เราเคยคิดมั้ยคนไม่คิดละหมาดไม่ได้หรอกครับพี่น้องคนไม่คิดถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ละหมาดไม่ได้จะบริจาค ก็ไม่ได้ก็ของเราไม่ใช่เหรอคำนวณไม่ได้หรอกครับพี่น้องความสุขเทียบกับคนป่วยนอนโรงพยาบาลรามมีร้อยล้านแขวนไว้หัวเตียงแขวนว่าไงรู้ไหมคนมีร้อยล้านเนี่ยแขวนว่าไงรู้ไหมท่านกินข้าวต้ม2ช้อนกินส้มได้กีบหนึ่งมีร้อยล้านแต่เราสบายโอ้โหไปไหนก็ได้นี่ไงเนี่ยมาอาฟียะที่อัลลอฮ์ให้เราไม่เจ็บไม่ไข้ริซกีที่อัลลอฮ์ให้มาต่อมาอัลลอฮุอักบัรจดไว้ครับพี่น้องซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่31ถึง34ผมอ่านอายะห์นี้มันซึ้งใจจริงๆนะครับพูดถึงขั้นตอนของมะคลูกพูดถึงบุญคุณของอัลลอฮ์พูดถึงลักษณะของมนุษย์ส่วนใหญ่คืออะไรอัลลอฮ์บอกไงรู้มั้ยอินนัลอินซานะลาซอลูมุนกัฟาร์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงมนุษย์นั้นลาซอลูมุนกัฟาร์มันอธรรมยิ่งแล้วก็เนรคุณยิ่งอัลลอฮ์บอกไว้ตอนท้ายแล้วจริงไหมพี่น้องจริงไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะนั้นในขณะที่เราอ่านกุรอานในขณะที่เราอ่านหะดีษให้เราตึกตองให้เราพิจารณาที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปถ้าพิจารณาแล้วก็ตึกตองเนี่ยบางครั้งอายะห์เดียวทำให้เป็นอุลามาบางครั้งหะดีษเดียวทำให้เราเป็นอุลามาฉะนั้นพี่น้องเราไปพิจารณาดูที่ผมพูดตะกี้เนี่ยถ้าอ่านกุรอานแล้วยังทำชิริกอ่านกุรอานแล้วยังทำบิดอะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้บุญในการอ่านไหมเพราะนั้นกุรอานเนี่ยสองอย่างใช่ไหมท่านอิหม่ามหนึ่งทิ่มแทงเราในวันอาคิเราะห์สองช่วยเหลือเราในวันอาคิเราะห์ใช่ไหมครับไอ้อ่านแล้วไม่นำมาซึ่งการปฏิบัติเนี่ยโดนยังไงครับพี่น้องโดนกุรอานสาปแช่งแล้วไปทิ่มแทงเราในวันอาคิเราะห์คือยุคนี้ทุกช่องครับยิ่งจะติมนี่ก็มีฉะนั้นทำไมเราไม่ก้าวต่อไปว่าอ่านกุรอานแล้วพยายามวิเคราะห์นะ
พยายามตึกตองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับยากูลุรอซูลอัลอาซอมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงจะจบตรงนี้นะเพราะชั่วโมงกว่าแล้วผมคืนนี้คงไม่ได้หลับกินกาแฟอิหม่ามได้มามาให้กินกาแฟเพราะผมต้องเดินทางลงใต้พรุ่งนี้ 9:00 นเช้าเมื่อคืนก็กลับถึงบ้าน 01:00 น่ะเริ่ม 01:00 น่ะมาบรรยายที่ดารุลอิบาดะห์คืนนี้ก็ 01:00 อีกอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกพูดความจริงเสียงไม่หมดเสียงไม่ตกนะยากูลุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลอะซอมรอซูลอันมีเกียรติบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้ดูอัลลอฮ์พูดนะอินนีวันยินนวันอินซ์ฟีนะบะอิลอะซีมแท้ที่จริงฉันนี้ยินก็ดีและมนุษย์ก็ดีอยู่ในข่าวคราวอันยิ่งใหญ่ข่าวคราวอันยิ่งใหญ่ขอร้องว่าไงครับอัคลุกุวะตะอะบุดุไกรีฉันน่ะสร้างเข้ามาแต่อื่นจากฉันถูกกราบไหว้ถูกบูชาถูกขอนี่เป็นหะดีษกุดซีวะอัรซุกุวะยุสกะรุซิวาอีฉันให้ริซากีกับเขามากมายก่ายกองแต่อื่นจากฉันถูกขอบคุณไครีอิลันอิบาดนาซิลอนวะซัรรุฮุมอิลัยยะซออิดอนฉันทำความดีไปยังบ่าวของฉันประทานลงมาจากฟากฟ้าให้ฝนตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลแต่ความชั่วของพวกนั้นส่งขึ้นไปหาฉันข้างบนนี่เป็นหะดีษกุดซีอัตฮับบะบุอิไลฮิมบินิไอบินิอามีฉันรักไปยังพวกเขาด้วยกับเนียมัตที่ฉันให้กับเขาวะอานากานียุนอานุมฉันนี่มีความพอเพียงกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นฟะยาตารอดูในอิยายะบินมาอาซีพวกเขาเหล่านั้นเสนอไปยังฉันด้วยการทรยศวะฮุมอัฟกอรุไซอุนอิไลยะพวกเขานั้นมีความต้องการไปยังฉันยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นแต่พวกเขาเหล่านั้นทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในยุคนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาถ้ายุคนี้ยังไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีอย่าลืมว่าความเจริญทุกวันนี้นะพี่น้องครับอยู่ที่ไหนนี่รู้หมดเลยเดี๋ยวนี้ความทันสมัยที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ย้อนกลับมารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะทุกวันนี้มันมีกี่อย่างครับยาฮิลิยาในยุคนบีนะมันมียาฮิลิยาอย่างเดียวใช่ไหมครับชิริกต่อละแต่ทุกวันนี้ยาฮิลิยากี่เรื่องยาฮิลิยาในยุคนี้เลวร้ายกว่ายาฮิลิยาในยุคต้นผมบอกว่าคนในยุคต้นที่เรียกมุชริกเวลาอยู่ดีๆเนี่ยเขาชิริกต่อละใช่ไหมแต่เวลาคนเหล่านี้ขี่เรือไปในทะเลเรือได้รับมรสุมคนในยุคนั้นเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวแต่คนในยุคนี้อยู่ดีๆเนี่ยทำชิริกต่อละมีตะกุดมีอาซิมัดมีหมอดูแต่เวลาเกิดบาลามันอาจจะไปหาพระก็ได้ยุคไหนเลวร้ายกว่าครับยาฮิลิยาในยุคสุดท้ายกับยาฮิลิยาในยุคต้นยุคไหนร้ายแรงกว่าคนในยุคต้นดีๆชิริกต่อลอพอเกิดบาลาเขาเหลืออัลลอฮ์องเดียวแต่คนในยุคนี้ดีๆชิริกต่อลอมีตะกุดมีอาซิมัดแต่พอเกิดวิกฤตหนักขึ้นไปกว่าอีกนี่คือยาฮิลิยาในยุคนี้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องอะกีดะห์ไม่ค่อยมีคนพูดกันไม่ค่อยมีคนสอนกันนะครับซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่78นะครับทีนี้จบจริงๆนะอัลลอฮ์บอกว่าวะอินตุซิบฮุมฮะซะนะตุยะกูลูฮาซีมินอินดิลลาห์ถ้าความดีงามต่างๆได้มาประสบกับพวกเขาเขาเหล่านั้นกล่าวว่าเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยมุชริกมักกะห์วะอินตุซิบฮุมไซยิอะตุยะกูลูฮาซีมินอินดิกะถ้าความชั่วมาประสบฝูงแกะฝูงแพะเกิดบาลาตายฝนไม่ตกแห้งแล้งมีแต่ภัยพิบัติคนเหล่านี้จะบอกว่าเพราะมุฮัมมัดที่วิกฤตในมักกะห์คนมุชริกบอกอย่างนั้นดูอัลลอฮ์พูดนะครับกุลมุฮัมมัดกล่าวกับมันสิกุลลุมมินอินดิลลาห์ทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ฟะมาลิฮาอุลาอินกะมิลายะกาดูนยัฟกะฮูนะฮะดีซาอัลลอฮ์พี่น้องครับคำพูดต่อไปนี้เป็นคำพูดที่
สุดๆที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราอัลลอฮ์บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นมันจึงยากเหลือเกินในการที่จะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนามันเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะครับจึงมีแรงต้านจึงมีแรงโต้สุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์นี่ไงมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขามันจึงยากเหลือเกินที่จะเข้าใจไปพูดกับมันสิหมดสิทธิ์ครับพวกนี้เพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในอายัดนี้วะลาตะกูนูกัลลซีนานัสุลลอฮ์ท่านอย่าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์นะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเป็นยังไงล่ะครับถ้าทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ฟาอันซาฮุมอัมฟุซาฮุมต่อมาอัลลอฮ์จะให้พวกเจ้าลืมตัวเองเพราะเนื่องจากแกทำตนเหมือนคนที่ลืมอัลลอฮ์ก่อนและอัลลอฮ์ก็จะให้พวกเจ้าลืมพอลืมตัวเองดีแล้วอูลาอิกะอุมุนฟาซิกูนเขาเหล่านั้นก็เป็นคนทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีเนื่องจากเราทำตัวเองครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู